รอบกรุงไปกับกรุงเทพมหานครหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนที่เล่าต่อกันมาว่าพื้นที่บริเวณท่าเตียนที่เป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเกิดมาจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับซึ่งยักษ์วัดแจ้งมี2ตนคือยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะส่วนยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกัณฐ์ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งนั่นเองยักษ์เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งมีการพูดถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดีเป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธโดยเชื่อว่ายักษ์มีหลายระดับขึ้นอยู่กับบุญบารมีจะเห็นได้ว่าในวัดวาอารามต่างๆมักจะมียักษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์แบบองค์พระปางในวัดแจ้งหรือยักษ์วัดโพและถ้าใครยังไม่รู้ว่าตำนานยักษ์วัดโพและวัดแจ้งเป็นอย่างไรขอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะยักษ์วัดโพซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดแจ้งฝั่งตรงข้ามนั้นทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งพร้อมทั้งนัดวันที่จะนำเงินไปส่งคืนเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายหนี้เบี้ยวเอาเสียดื้อยักษ์วัดแจ้งเมื่อรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่พอรูปร่างที่ใหญ่โตมหึมาและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดหลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ยักษ์ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบเป็นหน้ากลองกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยซึ่งตามตำนานเรื่องเล่าดังกล่าวยังสรุปไม่ได้ว่ายักษ์วัดไหนเป็นฝ่ายชนะครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถวัดโพและให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาส่วนฤทธิ์จากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ที่ทำชุมชนละแวกนี้ราบเรียบเป็นหน้ากลองทำให้ชาวบ้านพากันเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันส่วนประวัติการสร้างยักษ์วัดโพนั้นในสมัยรัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรืออสูรเฝ้าประจำประตูทั้ง4ประตูออกแล้วนำลั่นฐานหรือตุ๊กตาศิลาจีนมาแทนและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนตั้งไว้ที่ทางเข้าหอไตรสตุรมุขพระมณฑปตรงซุ้มประตูทั้ง4ด้านด้านละ1คู่เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตรปิฎกเมื่อครั้งทำระเบียงพระมหาเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่4ได้รื้อซุ้มประตูออกไป2ซุ้มปัจจุบันจึงปรากฏรูปยักษ์อยู่เพียง2คู่คือมยราบกับแสงอาทิตย์อยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้และพญาขรกับศรัทธาศูนย์อยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนซุ้มประตูด้านที่รื้อไปนั้นเดิมเป็นทศกัณฐ์กับสหัสเดชะอยู่ที่ประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอินทราชิตกับสุริยภพอยู่ที่ประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้รู้เรื่องราวแบบนี้แล้วหลายคนคงจะคลายข้อสงสัยกันแล้วว่าทำไมวัดวาอารามหลายๆแห่งถึงมีรูปปั้นยักษ์รวมถึงตำนานยักษ์วัดโพวัดแจ้งมีที่มาอย่างไรวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนลองมาเที่ยวที่วัดโพและวัดแจ้งกันได้นะคะเพราะที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามให้เราได้ชมอีกมากมายเลยค่ะ